พระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2562ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2562นั้นบัตรนี้จะสิ้นกำหนดเวลา120วันตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1 ในวันที่18กันยายนพุทธศักราช2562อาศัยอำนาจตามความในมาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ตราพระราชกิษสิกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ตั้งแต่วันที่19กันยายนพุทธศักราช2562ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี